ดาวบนฟ้าขอดวงตาของเธอนั้น
เราจะบอก
นี่สรุปว่าคือไปแล้วกับบอมาแล้วเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากพี่แต่ในนี้มีคนเหนืออยู่แท้ๆอยู่อ้าวคุณเหนือปล้อเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเหนือพี่เจ๋งเหนือโลกด้วยเหนือโลกด้วยไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่เลยคนนี้เลยเหนือโลกองไม่ใช่เอาอะไรเอาคำอื่นให้กำลังใจคนเหนือหน่อยช่วงนี้ก็อันได้ยินมาแล้วว่าอันนี้อ่ะเขาอยากเศร้าดีนะไม่แล้วก็เอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิโอ้ยเอ้ยให้พี่เราก่อนเดี๋ยวไม่มีความจริงจริงทำดีไม่ถึงดีโอเคโอ้ครับก็ได้ยินมาว่าน้ำท่วมค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเลยที่แบบโอ้น้ำสามารถแต่ว่าขอบคุณแรงใจของคนไทยคณะรักอันนี้เหนือยังพูดเหนือไม่พูดเหนือเลยทำไมเหนือเลยคือหน้ามึงเหนือมากเออโอเคการหาละว่าน้ำท่วมนักขนาดนั้นแต่เอ็นดูคนไทยคนเหนือเปิดกับคนเหนือเหมือนกันทีแรกก่อนนึกว่าบ้านเปิดจะท่วมแต่ว่าบ้านแม่โทรมาว่าโอ้บ่ท่วมเฮาก็โล่งใจไงมันเหนือไงแต่ที่เฮาฮู้ก็คือแบบมันมีแพร่น่านพะเยาแพร่น่านพะเยาเชียงรายแล้วก็สุโขทัยพอเชียงรายท่วมเชียงรายไหนๆเราให้กำลังใจเขาหน่อยทีมงานBOC ก็อยากการให้กำลังใจทุกคนครับผมเชื่อว่าสิ่งเดียวร้ายเข้ามาแล้วก็ร้ายได้ไงครับรอแต่ว่าไอ้เพื่อนมุกเป็นเดี๋ยวสักเล่นมุกโหไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่กูไม่รู้เลยคุณเล่นมุกภาษาแล้วคุณเล่นภาษาไม่ใช่พี่คุณเข้าใจเร็วคือด้วยหน้าทุกคนเมื่อกี้อยากช่วยแพ้ไม่หอมใช่กูอยากเล่นด้วยเล่นตะกี้นี่เฮ้ยอาจารย์ไปบ่อยู่แถวไหนนะอยู่เชียงใหม่ครับผมแถวไหนนะหางดงหางดงนี่ไปบ่อหางดงแปลกพี่ไปบ่อหางดงทุกคนพูดตามผมนะก็หมูเฮาพี่น้องชาวบิออนคลาวพี่น้องชาวบิออนคลาวกำลังใจให้เป็นกำลังใจน้องชาวเหนือน้องชาวเหนือพี่น้องเจ้าเหนือพี่น้องเจ้าเหนือไอ้เพื่อนไม่พูดแล้วไอ้ผมคนเหนือทะเลาะกันเลยไม่กลัววงเราไปไม่รอดแล้วหรอเหนือไปที่คนนี้แหละไม่ใช่ไหนไม่ใช่วงอะไรกันทั้งนั้นคณะเขียนว่าเดี๋ยวแรกของวงเป็นร่วงคณะขอให้พี่น้องปลอดภัยขอให้พี่น้องปลอดภัยหมูเฮาตอนนี้ตอนนี้วันนี้ขอส่งกำลังใจใจลูกควรจะบริจาคเงินช่วยเหลือด้วยนะครับลูกอันนี้คุณแม่ผมช่วยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือว่าทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคใต้จะพยายามช่วยคนภาคเหนือแบบสุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับขึ้นอยู่ได้คนตอนนี้ยอดตัวเนี่ยเท่าไหร่ละยอดเท่าไหร่ครับตอนนี้26,000แล้วค่ะบาท3บาท50บาท100บาท10,000,000,000,000บาท2บาท3บาทเท่าไหร่
ขอบคุณทุกคนครับผมเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้หลวงพี่บาสอวยพรให้นะครับอายุสุขภาพครับครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นสิ่งดีๆขึ้นมาเนาะมันก็จะเห็นคนไทยทุกคนช่วยการช่วยเหลือกันแล้วก็พวกเราเนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งตัวเล็กๆในการที่แบบช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจในการสู้ต่อไปเพราะว่าไม่มีขยะให้มันเกิดขึ้นอย่างที่เจตบอกก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนจะมีเมฆอ่ะยิงโอ้ยเปี๊ยบเมื่อกี้มันเลี้ยวแล้วแป๊บแทงไปเลยแทงเลยครับผมก็ครับไปถูกเลยครับผมครับอืมครับเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีใช่ก็ต้องดีขึ้นก็เป็นใจเป็นเล็กของเราขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยพี่เจ้าครับผมเอสเอ็มเอสบ้านบอกว่านักข่าวของเราที่อยู่บนสถานีนะพร้อมแล้วใช่พร้อมหรือเปล่าโอเคดูที่เดี๋ยวผมจะโฟนอินหาพี่บอกแล้วก็ให้คุยกันว่าสถานการณ์ตอนนั้นเฮ้ยไม่ผ่านยิ้มสองคนแล้วที่คุณหลังสคริปต์ป่ะเนี่ยไม่โอ้โหไม่ไว้เลยพี่คุณก็พูดจริงจังแต่แบบสคริปต์นี่เลยเสียงเลยโอเคโอเคต้องต้องหัวต้องเสียงลงไม่ไหวไปโล่งจัดเลยพอหาแล้วตัวโอเคโอเคเขาชอบหัวใช่ใช่ไม่ครับครับพี่ต๋องเขาบอกให้โทรไปดูของอ๋อพี่อันนี้เดี๋ยวจะเป็นเปิดกล้องนะดูพอไปโอเคครับตอนนี้ยินไหมไหมพี่ต๋องเป็นไงพ่อพี่โอ้ไม่เห็นหน้าพี่ต๋องเลยต้องมาเจอกันนั่งสูงให้สูงแล้วโอเคแล้วไงพี่ต๋องสวัสดีครับ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 เป็นยังไงบ้างครับได้ยินพี่ได้ยินเวลาน้ำท่วมแบบคนต้องการมากกว่าของกินคือยารักษาโรคเราตอนนี้เรื่องยารักษาโรคนี่เป็นไงใช่ไหมเพราะว่าคนป่วยมันกินแบบต่ออาหารให้เขาแล้วมันล้นครับเพราะว่าผมเคยไปช่วยกับท่วมอยู่แล้วเขาบอกว่าอาหารที่มาหรือว่าของยังชีพอะไรเงี้ยบางทีเราส่งแต่ของยังชีพไปแล้วมันล้นคือเขาใช้พอแล้วหรือว่าที่เราขาดคือแบบอาหารน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นยารักษาโรคอะไรเงี้ยโรคประจำตัวใช่โอเคอันนี้ก็ยังแจกอยู่ตอนนี้ก็ยังแจกอยู่แจกอยู่ที่อยู่คนเดิมแจกอยู่ก็คือพี่ต๋องได้ยินไหมได้ยินพี่พี่ต๋องได้ยินไหมฮัลโหลครับว่าไงครับฮัลโหลพี่ต๋องได้ยินแล้วได้ยินแล้วความรู้สึกของพี่ที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะในตลอดหลายวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมันเริ่มเสด็จตัวแล้วแต่ช่วงแรกๆที่ผมบอกเนี่ยเขาพูดลอยมาแต่ว่าเรา
บางจุดบางพื้นที่คือเรือไม่สามารถเข้าไปได้สองเรือสองตอนนี้มันยังไงบ้างที่เขาเรียกว่าอะไรพยากรณ์อากาศที่ว่าฝนจะมีโอกาสตกอีกบ้างหรือว่ายังไงที่เขาเฝ้าดูอยู่สถานการณ์แต่ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้คือน้ำที่หน้ามันกำลังต้องถึงรอบแล้วมีพายุใหม่2ลูกใช่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าติดตามสถานการณ์เรื่อยๆว่ายังไงอะไรเงี้ยครับผมอ๋อตอนนี้ก็คือต้องดูนาทีต่อนาทีเลยก็ขอบคุณพี่ต๋องมากสำหรับความรู้สึกดีๆที่ไปแชร์กับคนที่นั่นแล้วก็ความช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามส่งต่อความสุขแล้วก็รวบรวมเงินแล้วก็แชร์ไปให้คนฝั่งนู้นเนี่ยใช่ไหมขอบคุณมากๆครับสู้ๆพี่สู้ๆพี่โอเคพี่โอเคพี่กำลังใจให้พี่ครับ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 พี่มากครับพี่ขอบคุณมากพี่ดูแลตัวเองด้วยพี่ขอบคุณครับรักพี่ต่อมขอบคุณมากนะพี่รักเสียงสุนทรภัณฑ์ด้วยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับพี่ต่อมไหนไหนพี่จ๊อบครับ wrap up สิ่งที่พี่ต่อมแชร์ฟังหน่อยครับแบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไปคนที่นั่นเป็นไงบ้างคือตอนนี้ครับมันแบ่งได้หลายสถานการณ์คือเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้คือบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็จะไม่สามารถเอาเรือหรือว่าเอาอะไรเข้าไปได้เพราะว่ามันมีน้ำที่มันเชี่ยวอยู่มากแล้วกลุ่มของพี่ต๋องเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สามารถดูแลในเบื้องต้นได้โดยที่ไม่สามารถเข้าไปลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันจะส่งผลอันตรายต่อตัวเขาเองเขาเลยจัดการได้เท่าที่เขาจัดการได้แล้วประเด็นคือตอนเนี้ยมันมีน้ำระลอก2มันเริ่มมาจากทางเหนืออีกรอบนึงแล้วต้นเดือนกันยาเขาให้เฝ้าระวังพายุ2ลูกซึ่งมันก็ต้องถ้าถึงจังหวัดนั้นเวลาฝนตกจริงก็ต้องดูน้ำทีว่าจะเป็นไงแล้วก็ตอนนี้ภาคกลางก็มี5จังหวัดที่กำลังเฝ้าดูอยู่พี่แล้วก็สิ่งที่ยังขาดอยู่เลยก็คืออย่างที่ต๋องบอกว่าคืออาหารแล้วก็อาจจะเป็นยาข้าวของเครื่องใช้ที่เขายังไม่สามารถทำอาหารทำอะไรกันเองได้อะไรประมาณนี้อันนั้นที่สำคัญหลักๆที่สำเร็จแปลว่าอาหารหยุกยาประมาณนั้นใช่พวกน้ำพวกเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้สิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต๋องพูดว่าหลักๆคือจริงๆเขาชาวบ้านเขาทำกับข้าวเองทำอาหารเองแต่ช่วงนี้จะไม่มีไฟแล้วก็น้ำเต็มอะไรเงี้ยก็คือใช้ไฟฟ้าไม่ได้ที่มีการสามารถทำอาหารเองได้ด้วยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอาหารแบบอาหารที่สามารถกินได้ง่ายอะไรประมาณนี้ส่งไปให้ครับสำเร็จรูปใช่น้ำสูงเท่าไหร่เมื่อกี้คือนั่งเรือนะนั่งเรือนะคือก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเลยหัวนะโอ้ใช้ได้เลยสูงไปจ้ะก็สูงไปจ้ะสูงกว่าเพราะว่าก็ไม่เป็นไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เราก็จะพยายามรวบรวมเงินทั้งหมดแล้วก็แชร์ให้พวกเขาแชร์ความสุขดีๆผ่านกันนะครับผมก็เราไปเพลงต่อไปดีกว่าปรับมูดกันหน่อยปรับมูดกันหน่อยเมื่อกี้ก็ได้อัปเดตสถานการณ์แล้วว่าเป็นยังไงก่อนเข้าเพลงต่อไปแล้วกันก็ย้ำเลขบัญชีนะครับผมมูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพนะครับ0863378346ธนาคารกรุงเทพไม่ใช่ธนาคารกสิกรครับพี่ว่าโค้ดไปเลยครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นก็อย่างที่พี่ต๋องFor the international fans, I'll just wrap up what Pitong said. Right now, they're experiencing very, very heavy flooding, so then the water
water levels are around 2 meters, and some areas are flowing very heavily, and they can get boats in there to help them. And so right now, they just need people to help donate, and they need clean water, and they also need food because there's not any available electricity. And so if you can find it in your heart and you want to help out, guys, don't forget to donate to the foundation, Pinkasem, for the Bangkok branch, 086337 8364, kasi kon thai OK Bank. ครับผมก็ไปฟังเพลงต่อไปโอเคมาเลยครับต่อไปไหนต่อไปตัวเองโอ้รักเอาเลยรักเอาเลยต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ยากแค่อยากได้โชคอยากได้สนุกเนี่ยเอาเลยมาเลยมาเลยพี่เราสามารถแบบทำให้ทั้งหมดมันเป็นมูสสนุกก่อนร้องเพลงมาอัปเดตยอดได้อยู่แล้วทำ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 ได้อยู่แล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณน้ำใจจากทุกคนนะครับครับมากครับไม่เป็นไรเราส่งพลังแห่งความสุขไปให้แล้วร้อยปักมูทั้งหมดเป็นมูแบบสนุกสนุกขึ้นเพลงก็เศร้าๆเพลงไม่เป็นเศร้าเพลงนี้มันดูไม่ไหวไม่ต้องเชื่อสามารถทุกคนอยู่แล้วเพลงนี้มันต้องแบบไอ้เก้แล้วมั้งทำได้แล้วต้องแบบเอ้ยเพลงเห็นแล้วแต่กำลังคิดอยู่ว่าสนุกกันไงครับเธอเอาไปช่างแต่ก่อนนั่นแหละไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเองแค่มาหลอนไปแค่มาหาเยอะไม่รู้หรือว่าเราสามารถทำได้แบบชิ้นส่งเฮ้ยไม่เอาอีกด้วยโอ้โหตอนนี้ตอนร้องยังหาคีย์ไม่เจอเลยมาดิเลยค่ะมันยังไงนะโอ้ยของเราพี่หายเรื่องอะไรเชิญเลยขอโทษที่ฉันเองอย่าเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เธอต้องการโอเคดีแค่เพียงเท่านั้นโอ้เย่เย่ไม่ยอมเข้าใจแต่ทำไมในใจของฉันยังสั่นโอ้เย่เธอจะคงไม่รู้ว่าเพื่อนสักคนนี้ภายในใจนั้นคือไหนร้องกันแต่เปลี่ยนไปแล้วSun, quiet, wait, 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 wait,
จริงๆแล้วคงสูงจริงอ่ะเพราะว่าบาสเลื่อนขึ้นอ่ะบาสเล่นมึงไม่ตีละไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าตีนี่ไม่ได้เลยพี่ไม่เห็นเส้นเลือดที่คอเจ๋งใหญ่เจ๋งใหญ่เยอะเงี้ยแต่ไม่เป็นไรพอไม่พอไม่เป็นไรเอาความรู้สึกดีๆเขาบอกว่าเสียมายโอนบริจาคเข้ามาด้วยเจ้าสัวพี่ภาคพี่ภาคภูเจ้าสัวเจ้าสัวมานี่ไม่ต่ำกว่า 20,000 คือพอดิพอดิโอ้ยโอ้ยต่ำกว่านี้เลยไม่ส่งกัน 20,000 บาทยอดขึ้นเลยเมื่อกี้ไม่มีแล้วทำไมไม่มีเลยไม่มีเลยไป5ดีกว่าต่อเฮ้ยมาร์คเขาบอกว่ามายโอนบริจาคมาด้วยโอ้โหเสียมานี่ไม่ต่ำกว่า 20,000 นะบ้า 20,000 บาท 20,000 กีบโอ้ยเธอเจ็บช้ำเสมอ
เฮ้ยอย่าแพ้วอย่าแพ้วสัญญาอย่าแพ้ตัวเธอ
ราได้เจอกันนานๆรู้จักดิจิตอลฟุกปินมามันอยู่ไปจนรุ่นลูกเลยนะเว้ยลูกของอะไรไปครับตั้งแต่ตัวเท่า 2 เซนอ่ะจริงเหรอ นอนอยู่ วันนี้ 74,000 ค่ะขอบคุณคนมากครับขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองเจริญสาธุใครโอนถอยกดบัตรแฟนคนได้ครับขอฟังคอมเมนต์หน่อยสิอยากจะได้เป็นคนดูรู้สึกกับพี่จ๊อบยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่จ๊อบเก่งมากเพลงเดียวกัน
ผมไม่ไหวแล้วเว้ยจะตามเลยแล้วผมเรื่องลิขสิทธิ์แล้วล่ะเอาเวอร์ชั่นผมเลยยังที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนเรากับมีใครมาหมุนย้อนเวลาใครทำบอกว่าเศร้าเพราะเนื้อเพลงไม่ใช่เศร้าเพราะผี
ังออกรุ่นพี่เขาบอกว่าเป็นเพลงแรกที่ร้องเพราะด้วยนะจริงเหรอเนี่ยเต้นจะตกไม้แล้วตกไม้แล้วเพลงเท่าไหร่แล้วเจ็บปวดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นอะไรต่อใจร้องอะไรต่อนี่ต่อเลยดีกว่าเพลงนี้ผมต่อเลยผมรอมาตั้งแต่อยู่ในห้องแม่เฮ้ยเฮ้ยแต่เพลงนี้มันออกมาเลยนะเออแม่ผมรู้ว่าพี่สแตมจะแต่งตั้งแต่อยู่ในห้องแม่เลยโอ้โหใช่ก็คือก่อนที่ค่ายทำพี่แตมนั่นเองผมเป็นแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปต่อฝากพี่คอปเปอร์แบบขอบคุณ International Fans หน่อยที่แบบติดตามมาตลอดโอเคAlright, thank you to all the international listeners in this live right now for all your participation and donations to this flooding in Thailand right now. We really do appreciate it because a lot of people are in distress right now in the northern part of Thailand and your help means a lot. Little donation helps. So please find it in your heart to donate a little bit and we all here thank you from the bottom of our heart as well. เขาบอกว่าหลงคียังหาเจอแล้วหลงพี่เจหนูต้องทำยังไงดีพี่เจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปหยิบตาให้น้องสักกลุ่มนึงแล้วหนูโอนตังค์นึงเล่นมิดนี่หรอใจร้ายเกินเลยมันเกินอ่ะแต่ว่าเพลงนี้สัญญาจะไม่ทำให้หลงคีแต่ขอให้หลงคีต่อไปให้กันทั่วทุกที่ก็โอเคแล้วแต่ว่าอย่าลืมส่งกำลังใจให้พี่ๆผู้ภัยหรือว่าช่วยเหลือด้วยเราส่งกำลังใจให้คนที่ประสบภัยแล้วจริงๆคนที่ช่วยเหลือก็ลำบากมากๆเหมือนกันเหมือนที่ต่อว่าฟังเมื่อกี้คือผมเคยไปนะเคยไปช่วยคนน้ำท่วมตอนนั้นสุพรรณอะไรเงี้ยมันลำบากมากจริงแล้วที่เขาบอกว่ามันเข้าคือเรือเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้จริงเพราะคุณนึกเวลาน้ำมันท่วมอ่ะคุณจะไม่เห็นถนนแต่จริงๆแล้วถนนน่ะมันก็เหมือนอย่างเงี้ยมันซอยเล็กซอยน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีรถยังเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือเราไปแล้วคนเค้าก็ต้องเดินออกมาจากซอยแบบไกลๆเพื่อมาเหมือนมาแบบถ้าอยู่ตรงเนี้ยต้องเดินออกมาเรียบด่วนเพื่อไปเอาของกินอ่ะโอ้มันลําบากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันลําบากครับคนประสบภัยแล้วก็คนที่ไปช่วยเหลือครับก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ครับเอ๊ะแต่เหมือนว่าประเทศไทยเราเคยน้ำท่วมกันมาก่อนใช่ไหมครับหลายรอบ54ได้ไหมที่54หนักเลยนะหนักสุดเลยผมเคยโดนเต็มๆในที่บ้านผมมาปีนั้นน้ำท่วมต้องย้ายไปอยู่จันทร์ยาวๆเลยตอนนั้นอยู่ประจันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหไปไกลเกินที่น้ำแบบใครจะไปดีครับแล้วตอนนั้นย้ายไปอยู่จันทร์นานปะตอนนี้ประมาณเดือนกว่าอย่างนี้เหรอไม่นานนะไม่จริงว่าไปอยู่จันทร์มา2ปีไม่เห็นเจอจันทบุรีวะเราอาจารย์ตะโคโลก็ขึ้นเลยพ่อพี่ดื่มดาวกันเนี่ยไม่ได้ดื่มเยาว์ไม่ได้เล่นเมื่อกี้นะตะโคโลก็ตะโคโลกไงใช่ไม่เข้าใจเหมือนพ่อผมเหมือนพ่อผมใช่เป็นแบบในวรรณคดีไทยคือเมื่อกี้ชอบคุณนุ่มจีชอบคุณพี่เจ๋งมากแต่น้องๆอาจจะไม่เข้าใจแล้วทำไงแล้วเราเขาไปทำไงตอนนั้นก็ไปอยู่จันเลยครับก็อยู่กับยาจนกว่าน้ำมันจะลดที่ตลอดแล้วก็ยังมาที่บ้านแต่จุดแรกตรงนั้นคือบ้านด้านล่างโค้งไปนิดนึงน่าจะมีท่อหนักเข้าที่ภาคเหนือตอนนี้แล้วใครมีใครแบบประสบการณ์น้ำท่วมตอน54บ้างเคยแต่ต้องไปรับพี่ชายที่กรุงเทพฝั่งนั้นสิครับวันน้ำท่วมปี54ก็ถนนเส้นนั้นอ่ะตรงหน้ากรุงเทพมันจะประมาณกี่เลนนะ8เลนป่ะครับ2เลนเยอะเลย2เลนเยอะ2เลนตรงฝั่งด้านไหนขับได้แค่2เลนแล้วก็พี่ชายต้องยกของแบกออกมาเงี้ยแล้วก็เดินลุยกันจ๊อบจ๊อบไม่ถูกเราอ่ะไม่มีปูขึ้นมาเลยอ่ะมึงไม่ถูกมึงไม่มีปูขึ้นมาเลยมึงเก่งกว่ามึงเก่งกว่าพี่เจ๋พี่เจ๋ก็มีประสบการณ์น้ำท่วมใช่ป่ะโหตอนนั้นพี่น้ำท่วมโอ้โหโคตรเหนื่อยเฮ้ยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยต้องวิ่งน้ำทั้งวันเลยใช่ป่ะตลอดเลยวิ่งน้ำทั้งวันเลยพื้นกล้ามขึ้นเลยเจ๊นี่มึงดูดิมึงไม่ศึกษางานเลยเว้ยเฮ้ยWhat?
เนี่ยช่วงนี้พี่โอ๊ตนะโอ๊ตแบบกินกล้วยกินไอศกรีมเออใช่คนพูดถึงคนแทนได้นะไม่ก็ธรรมดาเล่นกล้ามนี่ก็ต้องกินกล้วยธรรมดาเออใช่ไหนไหนบ้างห้องน้ำไหนอะไรนะนี่แป๊บนึงเอามาดิแป๊บนึงผมว่ามันจะดีกว่านี้ถ้ามึงไม่เอากาวให้กูไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้จอมพยายามพูดนะกันเสียขาดไปเลยโอ้มาพี่มาเมื่อกี้มันการคือแล้วพี่มันเริ่มถึงแล้วทุกคนสามารถโดเนทมาได้ที่มูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพครับ086-337-8346ธนาคารกสิกรไทยนะฮะถ้าเกิดว่าใครนั่งฟังตอนระหว่างขับรถอยู่ก็สามารถโอนแชร์กันมาได้จอดก่อนมันจะขอไทยใช่ไหมเขาจะขอไทยใช่ไหมอ่ะถูกใช่ไหมเราฟังตอนกลับบ้านเราก็จำไว้08-8346 086-337-8346 086-337-8346ตอนนี้ยอดเท่าไหร่ฮะไม่อัปเดตแล้วในคอมเมนต์มีว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อ๋อแบบคอมเมนต์แบบของพี่อ๋อแบบของพงครับพี่ที่พี่ของพงของพงของพี่ของพี่ไม่อะไรนะฮะเอาระหว่างรอเล่นคอมเมนต์อยู่คนเดียวในบ้านแล้วฝันเลยจะไม่ได้นอนไม่ฝันไรร้องไห้ได้แล้วบางวันอาจดีขึ้นมาแล้วบ้างให้ยังคิดถึงเธอทุกนาทีสบายดีไม่เป็นไรสบายใจได้แล้วนะจริงๆ
วันนั้นเป็นวันนี้ไม่ปวดไอ้ที่วันนั้นเออเพราะตอนนี้เป็นเพราะตอนนั้นต่างภาษาไทยยังไงโทษเดียวเนี่ยเล่นเล็กว่ะป้าป้าเนี่ยเล่นหลงเลยอ่ะชมได้แล้วโต๊ะ4น้ำแข็งหมดค่าเหลือแต่น้ำตาเพลงเศร้าเกินโทษครับพี่เจ้าต่อไปไม่เศร้าแล้วต่อไปยังเศร้าอยู่เขาบอกว่าโต๊ะ8ตบกันแย่งนักร้องแล้วค่ะนักร้องคนไหนหลายคนแล้วแย่งแล้วแย่งตัวนี้เหรอวันนี้เป็นวันนั้นวันนี้เป็นวันนั้นตอนนี้เป็นตอนนั้นตอนนี้เป็นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราย้ายเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ร้องเป็นแบบว่าตอนปีใหม่ใช่ไหมเพลงอะไรเพลงที่ร้องพร้อมๆกันเยอะ Eyes on you Eyes on you จริงยาเข้าใจพี่จะเหม่อเข้าใจอะไรวะเข้าใจพี่ตามผมแล้วนี่ไงนี่พี่เจ๋งพี่เจ๋งเชื่อว่าพี่เจ๋งร้องได้อยู่แล้วพี่ร้องตามผมเฮ้ยเมื่อกี้ว่าอะไรนะจ๊อบพี่ร้องตามผมโอเคพี่ร้องตามมันในยังทางที่จะแต้มได้เลยมันจะเป็นเพลงที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขก็คือช่วงท้ายปีครับก็อยากส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนครับครับได้ครับได้เดี๋ยวผมจะพยายามเฮ้ยลองดูเพลงนี้เพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่เชื่อว่าคนฟังก็จะรู้สึกดีอ่ะEyes on you. Eyes on you. นี่ไงเบียร์ดูอยู่เป็นเบียร์ฟาวหรอใช่ใช่ใช่อ๋อหรอเฮ้ยใช่โอ้โหหรอผมตกเองเด้งไม่เอาที่ผมอยากรู้จริงจริงเลยนะมีก็แค่ปีกคอร์ดในนั้นอ่ะมีจ็อบปะนี่คนนั้นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะเห็นไหมล่ะโอ้โหในนั้นมีจ็อบอยู่ในนั้นมีจ็อบท่อนไหนเป็นของมึงวะจ็อบพี่ต้องตั้งใจฟังดีต้องคิดว่า I got you พอมีอย่างนี้นะนั่นนะพี่ปาเรียนได้พี่กำลังนั่งนึกถึงอะไรนะพี่เจ๋งออกเพลงเลยว่าซึ่งต้องลองฟังเพลงนี้ I got you มีป่ะมีอันเดียวมันขึ้นที่ไหนวะได้ยังขึ้นในใจแล้วท่านผู้ใครจะร้องกันอ่ะจ๊อก I got youขอสี่คอร์ดเออได้เราร้องพร้อมๆกันในตรงนี้มีตัวอย่างที่ถูกต้องไหมผมไหมครับไม่ดีไปไปร้องที่ก่อนตอนแรกใครร้องวะก่อนที่มาดิมีการเดินทางที่แสนไกลที่เธอยังเงาเท่าไหร่อยู่ๆก็มีเธอเข้ามาเติมความหมายไม่จะวุ่นวายฉันก็ยินยังง่ายได้แต่ตอนนี้ที่เราชอบไม่ได้ตอนนี้ผมได้ยินคุณเจมส์เธอเคยบอกกับฉันว่าเธอบอกว่าฉันก้าวเดินไปไม่คิดว่านั้นเท่าไรถ้าเธอเป็นท้องฟ้าไม่ว่าน่าจะไรที่ยังอยู่ฉันก็คิดถึงเธอ Oh you Baby you รู้ว่าไม่มีท้องฟ้าก็คงไม่สวยเท่าไรเพราะว่าฉันที่ไม่มีเธอก็คงจะไม่ใช่ฉันไงเธอเข้ามาเติมความหมายไม่รู้ทำไมจะวุ่นวาย
เฮ้ย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 เฮ้
ไม่ว่าจะเป็นน่านแพร่สุโขทัยหรือที่ใดๆก็ตามที่กำลังประสบอยู่
ก็ขอให้ส่งพลังใจพวกเราเนี่ยไปให้กับทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเรามาเสมอให้กำลังใจมาเสมอแล้วก็ดีใจที่มีทุกคนครับครับผม so guys however much that you want to donate every bit helps so just donate to the foundation Petkasem Bangkok branch 086-337-834 KBank or Kasikorn Thai. Here for us tonight, guys. You know, we're here just to lift up spirits and you know to send kind of like encouragement. Yeah. Okay. we want to thank you guys, international fans and Thai fans, for coming and joining us tonight, guys. And so, you know, we hope you have a good night and a good rest. And from us, you know, Beyond Cloud, thank you very much. Mm-hmm. Well, if you want to ขอบคุณอะไรแฟนๆหรือส่งพลังใจให้กับที่เราจะเข้าเพลงสุดท้ายจ็อบจ็อบจ็อบก็ไม่จ็อบจ็อบต้องปิดอ๋อต้องปิดนี่เราคิดไม่ใช่กันอยู่แล้วนักวิ่งมาอัดมาขอบคุณแฟนหน่อยก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนนะครับที่ช่วยกันโดเนทนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับผมก็หวังว่าพวกคุณจะได้รับความสุขจากพวกเรานะครับผมแล้วก็แชร์ความสุขจากพวกเราต่อไปกับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับและที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณ Spicy Dish และต้องขอบคุณพี่แซมมากๆนะคะและขอบคุณ RYMR นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ไลฟ์นะฮะขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือได้ๆกันพี่บอกแบบขอพูดอย่างเตื้อเนาะผมก็จะขอบคุณอยู่แล้วแต่ว่ามันทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเชื่อว่าน้ำใจคนไทยมันดีที่สุดแล้วเปิดนะครับเป็นอย่างที่แบบว่าโปรเฟกหาที่ไหนก็ได้น่ารักมากมูเฮาขอบคุณอะไรครับผมสำหรับทุกตัวเงินสำหรับทุกยอดเงินขอให้มีความสุขทุกท่านยินดีนะครับครับเลยนะขอบคุณทุกคนอ๋อครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแทนๆพี่น้องที่ประสบภัยนะครับก็มากกว่าเงินทองมันคือนี่แหละกำลังใจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญจริงเวลาที่เราลอสมากๆมันแบบมันไม่ต้องการเลยไม่ต้องการกำลังใจมันแบบ energy positive อะไรเงี้ยมันดีจริงขอบคุณทุกคนที่มาแชร์กันครับครับพี่เจมครับผมก็อย่างที่ทุกคนบอกไปก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นจะบริจาคมากบริจาคน้อยก็คือแล้วแต่กำลังทรัพย์หรือว่ากำลังของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ากำลังใจสำคัญที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาแค่ต้องการคนที่เข้าใจเขาผมว่าเขาแค่ต้องการคนที่แบบเขามองมาแล้วอุ่นใจว่ามีคนมาให้กำลังใจเขาก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูไลฟ์วันนี้แล้วก็ตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วแฟนๆอยากจะให้พวกเราทำอะไรก็อะไรนะโอนมาเลยอยากเห็นพวกเราทำอะไรนะฮะจะโอนเท่าไหร่บอกมาได้เลยฮะอยากให้พวกเราทำอะไรหรือว่าจะโอนเงินเท่าไหร่ก็บอกมาได้เลยครับโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีก2 2 2 3 3 2 1โอนไม่รอให้เล่นก่อนเลยเอ๊ะโค้งสุดท้ายจะรอพี่จ๊อบไม่รอให้เล่นก่อนเลยต้องเคลียร์พื้นที่ให้หน่อยป่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องมาแหมมาไปขนาดนั้นแล้วบาร์เต็นซอรี่โอนหนึ่งร้อยของพี่หยอดอะไรนะพี่บาร์เต็นซอรี่โอนหนึ่งร้อยเป็นไงไม่ใช่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 ขอเปิดซองนิดหน่อยรู้สึกดีโอ้ยทำไมมึงเต้นผิวเหรอวะขอเปิดเต้นใจได้ไหมครับเข้าเนี่ยดิบบ้าไปครับเดี๋ยวผมโอนให้เพิ่มร้อยนึงนะไปเลยพี่ไปเลยมันดูดีตัวเสื้อด้วยเหรอโอ้ยบ้าไปแล้วถ้าเปิดเสื้อให้ทำหนึ่งไงครับโอเคก็สุดท้ายนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือที่เกิดภัยตอนนี้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่ต๋องรายงานสถานการณ์มาล่าสุดว่าจริงๆตอนนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า
ฝนกำลังจะตกอีกเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็คืออาทิตย์หน้าก็มีแววว่าพายุจะเข้าคือตอนนี้คือเรือเล็กไม่สามารถเข้าในที่เล็กๆได้เลยก็ยังมีขาดแคลนพวกอาหารกับน้ำดื่มอยู่พวกเราก็ทีมยอมเท้านี้ก็มีความตั้งใจที่มาช่วยเหลือจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองในช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะรอน้ำแห้งอะไรด้วยนะเราก็ดูสถานการณ์กันตามนาทีต่อนาทีว่าทีนี้ก็เราจ็อบสองคนสุดท้ายแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่โป้เรียกแม่จ๋าโอน500จ้ามาส่งกันที่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะสนุกละกันสนุกมากสนุกหัวขอจับดูเพลงก่อนขออ่านก่อนว่าเขาทำอะไรก่อนเพิ่มยอดนิดนึงห้ามหนีค่ะนักแสดงไม่ให้มีคอมเมนต์อะไรมามีใครทำอะไรบ้างที่อาร์ตเหี่ยวใส่กล้องโอน500เหี่ยวใส่กล้องโอน500ก็เฮ้ยจริงๆก็เชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเราเชื่อพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนร้องไปพร้อมกันชื่อเพลงว่าจ๊อบแค่เธอครับไปดีกว่าเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกท่านตั้งตารอฟังฉันไม่คำคืนนี้ใช่ไหม
ณมากครับสัญญาว่าจะท่อนแทนแบนจะทำงานต่อไปจะไม่มาแล้วยุคงงานสุดท้ายแล้วขอให้หลับฝันดีครับทุกท่านราตรีสวัสดิ์เป็นค่ำคืนดีๆขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับเก่งมาก